โอเคครับผมเราไปต่อกันเลยนะครับเราเดินทางมาได้ประมาณ 55% แล้วผมโหลดเกมเมื่อกี้นะครับขึ้นว่า 55% แปลว่าเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับของเรื่องทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับในเมดิสันEP ที่4แล้วนะครับตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วจะจบในประมาณพาร์ทที่อาจจะพาร์ทที่8นู่นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะอันนี้ยังหาอะไรมางัดไม่ได้นะครับเราคิดว่าจอบจะงัดได้ก็ไม่ได้นะโอเคตอนเนี้ยสิ่งที่ผมต้องทำคือเอาหัวกะโหลกไปวางที่ตัวรูปปั้นพ่อแม่นะครับแต่ช่วงท้ายคลิปของคลิปที่แล้วครับไม่เห็นพ่อแม่อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วนะครับน่าจะไปทั่วเลยนะครับรูปปั้นรูปนี้ไปตลอดเลยเออใช่เสียงโทรศัพท์ดังเดี๋ยวนะผมไปดูโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับจริงๆไม่น่าดังแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีสัญญาณนะครับที่เราเห็นเมื่อที่เราเคยดูตัวโทรศัพท์ครับมันไม่มีสัญญาณแล้วนะไปเราไปดูกันดีกว่าห้องครัวจ้าห้องครัวจอห์นจอห์นใครอ่ะนี่เป็นครั้งที่4แล้วฉันพยายามโทรหาเธอนักบวชโทมัสพูดในที่สุดฉันก็ได้ข้อมูลที่เธอขอและความจริงก็คือความจริงก็คือฉันห่วงครอบครัวของเธอโดยทั่วไปแล้วปีศาจพยายามที่จะทำพิธีกรรมง่ายๆเพื่อทำลายขอบเขตของจิตวิญญาณของพวกเขาไม่มีแมงสาบด้วยนะในการดำเนินการพิธีกรรมนี่เธอต้องกำจัดวัตถุที่มีค่าทางอารมณ์ที่สำคัญกับเธอถวายเป็นเครื่องบูชามีนักปฏิบัติของคาถาที่กลายเป็นผีสิงอันเป็นผลมาจากการขโมยและไม่ซื่อสัตย์ของพวกมันพวกเขาเคยขโมยแค่เครื่องประดับจากราชวงศ์โบราณเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสละโดยตรงจากตัวเองด้วยวัตถุที่ซาบซึ้งของตัวเองพวกเขาซื้อเครื่องบูชาด้วยอารมณ์ของผู้อื่นความวิปริตนี่กำลังพยายามก้าวไปไกลกว่านั้นฉันกำลังพูดถึงพิธีกรรมโบราณซึ่งเป็นที่รู้จักน้อยมากการบูชายันและผู้ถูกสับทั้งเจ็ดผู้ถูกสับทั้งเจ็ดฉันเชื่อว่าเรากำลังเผชิญกับพิธีกรรมแลกเปลี่ยนร่างกายแลกเปลี่ยนร่างกายเมดิสันเฮลพยายามทำพิธีกรรมนี้ให้สำเร็จก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมและตอนนี้เธอกำลังบังคับให้ลูกของเธอทำให้เธอเสร็จเธอพยายามจะขโมยร่างลูกชายเธอโทรหาฉันทันทีที่ได้รับข้อความนี้พิธีกรรมแลกเปลี่ยนศพนี่คือพิธีกรรมที่เธอกำลังตามหาเหรอพิธีกรรมแลกเปลี่ยนศพเฮ้ยโอ้โหแมงสาบเหมือนแมงสาบพาเราไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวพิธีกรรมแลกเปลี่ยนศพเมดิสันเฮลกำลังพยายามเธอทำสำเร็จหรือเปล่าตั้งแต่ปีที่เธอถูกฆาตกรรมนะครับตอนที่เธอตายเนี่ยอายุ43ไม่ใช่ว่าเธอแลกเปลี่ยนศพกับลูกชายเธอได้แล้วเหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะแล้วปู่เราก็กำลังทำพิธีนั้นๆ นะครับโอเคยังไม่ได้ฟังเลยนะถูกครอบงำโดยสิ่งชั่วร้ายคือการสูญเสียการควบคุมร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเราฟังหรือยังครับแต่มันก็ไม่เคยเพียงพอสำหรับพวกมันและมันจะหิวโหยมากขึ้นทุกอย่างจะเลวร้ายมากขึ้นสำหรับเจ้าของร่างถ้าพูดง่ายๆก็คือการเสียงสู่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของแผนการที่ปีศาจวางเอาไว้ผมเจอละว่ากันว่าพวกมันกลับมาที่โลกของเราเพื่อสะสางสิ่งที่ยังไม่เสร็จขณะที่มันมีชีวิตละมิสเซนเฮลจะกลับมาเรื่องนี้ไม่ได้สะสางเหยื่อของการครอบครองอันชั่วร้ายมีเหมือนการเดินทางอย่างหนึ่งเป็นเหมือนคนจรจัดหรือการโดยสารบอกไม่ถูกเหมือนกันอะไรนะเล่ร่อนนะสิ่งมีชีวิตอันตรายเหล่านี้บังคับให้เจ้าของร่างใช้ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตที่ไม่ควรเป็นไปได้ในสถานที่และเวลาที่ต่างกันแต่แม้บางทีในมิติที่แตกต่างกันมันเป็นความบ้าคลั่งไม่ชัดเจนว่าการขนส่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในจิตใจมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเจ้าของร่างถูกนำตัวไปยังบางคนความเป็นจริงทางเลือกคืออะไรความเป็นจริงทางเลือกความเป็นจริงอื่นเดี๋ยวนะผมฟังแล้วฉันเสียสติไปแล้วที่ผมเดินมาตรงนี้นะครับก็คือผมจะมาเก็บของ ของที่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับมีเยอะเลยนะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ที่เราเก็บก็มีกล่องอะไรที่เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็กล่องนี้ที่เป็นรูปภาพ อวัยวะนะครับแล้วก็เทปที่1กุญแจสามเหลี่ยมจอบนะครับโอเคเราเก็บประมาณนี้แล้วจัดเก็บต่อไป
อาจจะได้ใช้นะเพิ่งได้มาใหม่ๆแล้วก็ค้อนนี่อาจจะต้องจำเป็นนะครับเอ้าเทปฟังแล้วหายไปเลยแฮะเก็บไม่ได้นะครับหรือว่ามันอ๋อมันยังอยู่ในเครื่องอยู่เลยโอเคไปต่อไปต่อผมจะกลับผมจะเดินมาเก็บเทปนะเมื่อกี้โอเคเอาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอาจจะมีประโยชน์นะครับในภายภาคหน้านะครับแต่ตอนนี้เราใช้ฟังไปแล้วนะครับก็เลยต้องเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ของจะได้ไม่เต็มในกระเป๋าเราเป็นการ manage นะครับ manage ตัวช่องเก็บของเราให้พอดีพอดีเอานะโอเคเราผมเห็นไอ้นี่แล้วนี่ครับตัวแมงสาบนะผมว่าน่าจะพาเราไปสู่อะไรสักอย่างนึงโอ้โหเฮ้ยอ๋อรูปภาพตรงนี้นะภาพถ่ายใช่ไม่ใช่นี่ไงเอ้ามีกุญแจตอนแรกไม่เห็นนะครับหรือว่าเราไม่ได้สังเกตฉันคิดว่ามีบางอย่างมีอย่างอื่นอยู่ใต้แผ่นนี้อีกโอเคงัดไม่ได้นะครับต้องหาอะไรมางัดนะซึ่งไม่โอ้โหรูปปั้นพระแม่เธอนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวนะกุญแจอะไรเนี่ยผมขอดูก่อนนะตรวจสอบนะครับกุญแจเบสเมนต์นะครับห้องใต้ดินเหรอเบสเมนต์ไปห้องใต้ดินห้องใต้ดินก็จะมีประตูสีแดงก็เป็นประตูที่เป็นประตูที่เราไปที่บ่อน้ำไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมไม่มั่นใจซะแล้วสิแต่เป็นกุญแจดอกนั้นนะครับหรือว่าเราต้องไปสืบหาอะไรในบ่อน้ำอีกรอบหนึ่งโหโอเคบ่อน้ำก็บ่อน้ำไปนะครับไปนะครับทุกคนไปเรื่องราวมันชักจะแบบยุ่งเหยิงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราไม่รู้จุดสิ้นสุดของเรื่องราวเรื่องนี้เลยนะครับแต่เราเริ่มรู้แค่ว่าเมนสันเฮลพยายามที่จะทำพิธีกรรมแลกเปลี่ยนร่างกายนะครับคือเหมือนเอาตัวเธอนะครับแลกเปลี่ยนกับลูกชายของเธอซึ่งเราไม่รู้ว่าเมนสันเฮลนี่คือต้นตระกูลของเราหรือเปล่าด้วยนะครับแต่คนละนามสกุลกันนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองสอบเนี่ยเนี่ยประตูเนี้ยใช่ไหมเบสเมนต์ผู้ใช่ด้วยแฮะกุญแจชั้นใต้ดินไขเข้าไปแล้วก็เจอไอ้นั่นนี่อะไรนะบ่อน้ำเนาะเอ้าแปลว่าไอ้บ่อน้ำนั่นเป็นอีกมิตินึงนะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนไปสถานที่ไม่เหมือนเดิมหรือว่าอันนี้คือสถานที่ปกติอะไรอะเบสเมนต์เอ้ยอะไรอะเหมือนตามหาอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวมันไม่โอเคนะครับแบบนี้ไม่โอเคนะครับแบบนี้แล้วทำยังไงเฮ้ยมีไฟโอเคเดี๋ยวก่อนใจเย็นลูก้าเรามาหาอะไรนะเรามาหาอะไรวะเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นคล้ายๆกับแฉลงนะครับแฉลงเหรออ๋อแฉลงเอาไว้ไปงัดไอ้แผ่นไม้ที่มันแอนออกครับแผ่นไม้ที่แอนออกจะมีอยู่2ที่นะครับที่สังเกตได้ก็คือเมื่อกี้เลยห้องปู่กับย่าเรานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือห้องใต้หลังคาแต่ว่าเราทำได้แค่แตะมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่แตะหลอดไฟเองโอ้โหผมอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ดูรอบๆนะเดี๋ยวนะอุ้ยแตะทีไฟกระพริบทีนึงเขาให้หาอะไรอ่ะดูดิดูเสียงดิฟังเสียงดิครับเดี๋ยวนะผมหาก่อนเราไปหาอะไรมันต้องมีที่ที่เราสามารถมองเห็นอุ้ยอย่าเพิ่งดับเดี๋ยวนะเราได้ยินไหมอ๋อดันได้นะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนดิ
แปลว่าเราทำถูกแล้วเราต้องหาของนะครับที่มันมืดๆที่มันมืดๆที่มันมืดๆไหนอ่ะเฮ้ยเรียกเราอีกแล้วเดี๋ยวคอยมองคอยมองผมไม่เห็นอะไรเลยครับโอเคนะเดี๋ยวนะเอาใหม่ให้มันแบบไอ้นี่หน่อยโอ้ยเดี๋ยวฝั่งนู้นมีอะไรมาลองมาไม่มีอะไรนะครับอุ้ยสองฝั่งนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะสองฝั่งนี้ไม่มีอะไรก็ต้องไปสองฝั่งนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวชนก่อนจับไว้ลูก้าจับไว้ก่อนโอเคจับไว้ให้นิ่งๆก่อนนะครับผมจะไปดูฝั่งอันนี้ถ้าเป็นหน้าหลังครับแล้วก็เหลือซ้ายขวานะเอาเลยนะโอเคดันไป เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยมีไหมครับผมขอดูเฮ้ยเดี๋ยวแวบผมเห็นว่าแวบไม่ใช่นะครับคิดไปเองเอาใหม่มันไม่ชัดอ่ะขอชัดอีกทีหอยอุ้ยมันต้องมีอะไรสินะตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างดีครับถ่ายรูปดูเอาเลยก็ได้ถ่ายรูปดูเอาเลยก็ได้เดี๋ยวเรียกทำไมครับกลัวจำชื่อผมไม่ได้หรอครับไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวนะในความมืดมิดจะมีอะไรไหมเหมือนห้องเก็บของนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นอะไรเลยนะไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เอาเด้สว่างไหมสว่างขอไฟหน่อยไม่มีอะไรเรามาหาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเฮ้ยตอนแรกมันไม่มีมันไม่ใช่ว่ามีแต่แรกครับตอนแรกมันไม่มีนะแต่ว่าเราน่าจะเหมือนต้องรอระยะเวลาซะหน่อยนะอุ้ยนี่ไงแล้วไงต่องัดเลยไหมไม่ได้มีอีกเหรอต้องหาของอีกนะครับอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวแฉลงเดี๋ยวนะดูนะมีอะไรไหมไม่มีนะครับจ้ะเรียกไปเถอะข้าไม่กลัวเจ้าแล้วยังไงต่อครับผมนี่ไงเราเฮ้ยไฟดับหลอดไฟโอ้โหหลอดไฟเดียวที่เป็นเพื่อนเราขึ้นไปแล้วเอาฉันหายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหพ่อแม่มาไงเนี่ยเฮ้ยมีภาพถ่ายก็ถ่ายดิครับพ่อแม่ไม่ใช่ปกติแล้วนะไม่ปกติแล้วนะครับพ่อแม่เราเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรนะครับสำหรับรูปปั้นพ่อแม่แล้วเราคิดว่าจะต้องเอาหัวกะโหลกของเมดิสันเฮลมาวางนะครับแต่ก็เขาไม่ให้วางแฮะไม่ให้วางใช่ไหมก็ได้ดีครับอุ้ยเยอะเลยครับเดี๋ยวนะมีเยอะเลยต้องเดาไหมทางไหนที่เป็นทางนี้มีแมงสาออกมาจากเจ้าไม่ใช่แฮะเดาเก่งซะด้วยเดาเอ้าไม่ใช่แล้วครับโอเคแมงสาเป็นคำใบ้แมงสาเป็นคำใบ้เดี๋ยวนะอุ้ยเกินเหตุไปแล้วหัวใจจะวายเดี๋ยวแมงสาบวิ่งทั่วเลยครับเอ้าโอ้โหแฉลงอยู่ในห้องใต้ดินจ้ะได้มาแล้วครับโอ้แค่มาเอาแฉลงอะครับหัวใจจะวายโอเคเราไปห้องปู่ย่ากันนะ
บ้านหลังนี้ผู้หญิงคนนั้นเธอไม่แสดงในรูปยังไงก็ตามรูปของเธอไม่เห็นเธอในรูปเหรอพวกเขาถูกเผาอะไรวะบ่นอะไรอะลูก้าอุ้ยไฟดับซะแล้วไฟดับซะแล้วถ่ายรูปไม่ได้ด้วยโอ้โหปกติจะมีผีแล้วกันเรียกผีแล้วกันนะครับผีในบ้านเนี่ยชะเง้อมองเราอยู่จะเอจะหลับตาข้างหนึ่งก็ได้หลับตาข้างหนึ่งเล่นเฮ้ยฮึบฮึบเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรนะครับปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเอานะเอานะก็มาดีก็มาดีโอเคปั่นไฟไปก่อนมันมืดวิ่ง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 เหมือนจริงเลยครับเวลาอยู่ในบ้านหรือสถานที่ไหนที่มันมืดมืดนะครับเราอะความคิดเรานะหัวเราจะจินตนาการไปเองนะว่ามีอะไรอยู่ในความมืดนั้นๆ นะครับมันเป็นแบบเหมือนเกมสยองขวัญจิตวิทยาเขาก็เอาความคิดเราตรงนี้ครับมาใส่ในเกมนะครับเห็นอะไรมืดมืดไม่ได้เลยผมวิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวนะรูปห้องปู่ย่าโอเคโอเคไป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 งัด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 ต้องมีอะไรสักอย่างครับที่มีประโยชน์โอ้ยใจเย็นใจเย็นงัดจ้ะใช่เลยเดี๋ยวไปห้องใต้ดินเอ้ยห้องใต้หลังคาอีกนะครับโอเคปริศนาก็เริ่มอะไรอะแหวนนี่ใช่แหวนที่เธอพูดถึงในไดอารี่หรือเปล่าเป็นแหวนที่ย่าเขียนไว้นะครับเดี๋ยวนะสิ่งที่ซาบซึ้งเหรอนี่แหวนนี่เปล่าเอ้าเอาอีกแล้วนิมิตเกิดพระเจ้าตาตาฉันตาฉันเหมือนโดนเผาไหม้โอ้พระเจ้าฉันต้องออกไปจากบ้านหลังนี้โอ้ยโอ้ยเปิดสมุดบันทึกเฮ้ยรูปตาเหมือนโดนงัดนะครับเหมือนโดนแหวกอะเอ๊ะเดี๋ยวๆมองอีกทีเหมือนเป็นไอ้นี่ไหมเหมือนเป็นเก้าอี้นะมองแบบนี้ก็เหมือนแบบลูกตาเราโดนงัดอะไรตรงกลางครับเหมือนเราไปงัดมองประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามองอีกทีมันเหมือนเนาะเหมือนกับเก้าอี้ใช่ครับผมเป็นเก้าอี้โอเคเก้าอี้ที่นี่ห้องครัวห้องครัวเก้าอี้จะเอ๋เนี่ยเก้าอี้เฮ้ยเอ๊ะมันมีห้องหนึ่งครับห้องที่มีเก้าอี้อยู่กลางลานเลยตอนแรกๆเลยพาร์ทแรกๆเลยครับที่เราถ่ายรูปแรกเลยนะครับเก้าอี้เอานะโอเคเราไปดูเก้าอี้กันเราไปดูเก้าอี้กันนะครับค่อยไปย่องเอ้ย ไม่ให้ไปแต่จะไปอ่ะทำไมอ่ะจะไปอ่ะเก้าอี้อยู่ทางนี้ดีนะครับที่แมปของบ้านหลังนี้ครับหรือในสถานที่ในเกมนี้ครับไม่กว้างเกินไปดีนะครับว่าครอบครัวเราไม่ได้รวยมากนะถ้าเป็นแบบคฤหาสน์เลยก็ไม่ไหวนะครับเดินทั่วเลยดีนะมีแค่ชั้นเดียวด้วยแล้วก็มีแค่ห้องใต้หลังคากับห้องใต้ดินนะครับประตูนี้โอ้โหชัดเจนโอเค Where did these come from? มันมาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหตกใจนึกว่าประตูปิดเฮ้ยเหมือนที่เรามีอยู่อันนึงครับน่าจะเป็นประตูใกล้ๆนี้หรือเปล่าที่มีให้เสียบอะไรเฮ้ยที่วางได้แล้วหัวกะโหลกไงเล่าไงผมตั้งใจมาวางโดยเฉพาะเลยนะแต่มีทั้ง4อันนะครับวางอะไรบ้างอ่ะโอ้โหโหวิน่ากลัวจัดดูดิน่ากลัวเกินไปแล้วนะครับแล้วยังไงต่อวางอะไรได้อีกกุญแจรูปภาพไดอารี่คอนทุบแม่มฉลังงัดซะไม่ได้นะครับไม่ได้เฮ้ยตรงกลางเดี๋ยวดูนี่ก่อนไดอารี่เหรอพิธีกรรมแลกเปลี่ยนร่างกายฉันต้องจบเรื่องนี้อ๋อหมายถึงพิธีกรรมเนี่ยพิธีกรรมนี้ใช่ไหมครับคือพิธีกรรมแลกเปลี่ยนร่างกายปู่
ปู่ต้องการที่จะให้ย่ากลับมามีชีวิตนะครับเลยใช้พิธีกรรมนี้และรู้สึกว่าในเทปครับเป็นพิธีกรรมเดียวกับที่เมนติสันเฮลต้องการเหรอยังไงอ่ะปู่จะเอาย่าที่ตายแล้วมาเปลี่ยนกับใครอ่ะวัตถุที่ซาบซึ้งsentimental object ถ้าแปลแบบเป็นคำก็น่าจะเป็นวัตถุที่มีความผูกพันกับใครกับเจ้าของร่างที่ตายหรือไงแหวนก็น่าจะเป็นแหวนของย่าแล้วนะครับการบูชาทั้ง7อะไรอ่ะการบูชาทั้ง7แล้วจะไปเอาร่างกายมนุษย์จากไหนครับ2ศพแขกและโฮสต์น่าจะประมาณว่า2ศพแล้วได้ศพของเมดิสันเฮลมาแล้วแล้วก็เหลือร่างที่เมดิสันเฮลหรือใครจะต้องการมาใส่อะไรอย่างนี้เหรอครับแล้วผมจะเอาเมดิสันเฮลกันโหลกศีรษะเธอมาไว้ทำไมเนี่ยขี้เท่าของมนุษย์หาที่ไหนเนาะขี้เท่ามนุษย์โอเคเอาเป็นพิธีกรรมที่ต้องหาโอ้โหหาของเยอะเลยครับปริศนาเพียบเลยเรามีแค่หัวกะโหลกศีรษะแค่นั้นเองนะครับแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวนะเรามีกุญแจแล้วนะตรงนี้เอาเขาได้ไหมไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อยู่ดีนะครับยังหาเลขอะไรไม่เจอเลยโอเคงั้นเราไปนี่แหละประตูบานนี่แหละแต่ว่ากุญแจเราอีกอันนึงอยู่ที่อยู่ในเซฟใกล้ๆเลยโอเคเลยนี่แหละครับผมเดี๋ยวนะขอของหน่อยเป็นกุญแจคล้ายๆดอกสามเหลี่ยมนะครับเมื่อกี้ที่เราไปเจอมานี่ไงแล้วก็ในนี้มีรูปภาพคนอ๋อหรือว่ารูปภาพทั้ง7ใบเหรอเรามีรูปภาพแขนขาอะไรประมาณเนี้ยต้องหาวิธีทางวิธีการเปิดกล่องนี้ให้ได้นะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเราเป็นปริศนาที่ค้างคาเราอยู่นะครับโอเคแล้วเอ้าใครปิดเนี่ยเราไปเคลียร์ปริศนาตรงนี้ก่อนเลยจ้าเอนี่แหละนี่แหละใช่ไหมนี่ไงมี2อันนะครับที่ต้องใส่เรียบร้อยไป1เรียบร้อยอีก1โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นปกติไอห้องอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับคือห้องโอ้โหมีใต้ดินอีกอ่ะเนี่ยโอ้โหบ้านนี้ This is from Grandma's diary. นี่มาจากไดอารี่ของย่าอ๋อเป็นช่วงที่หายไปแน่เลยครับฉันเกลียดเวลาที่อัลเบิร์ตใช้เวลาทั้งคืนทำงานเมื่อมันมืดมนมันเหมือนกับโลกกับตาลปัดมีเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตไปทั่วบ้านและบ้านหลังนั้นฉันรู้ว่าการมองเห็นฉันเริ่มแย่ลงแต่เมื่อวานฉันหลงทางในบ้านตัวเองและไม่ใช่เพราะการมองเห็นของฉันห้องพักกำลังเคลื่อนที่ไปรอบๆฉันหาห้องนอนตัวเองไม่เจอเลยเราไม่ปลอดภัยในนี้อีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่ใช่กับสิ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเราเอาเบิร์ตโกรธฉันเรื่องเทียนฟ้าผ่าไปทั่วบ้านคืออะไรวะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันคิดว่าแสงจะปกป้องเราอ๋อโกรธเรื่องที่ย่าเอาเทียนในปากไว้ทั่วบ้านนะครับโอเคเข้าใจได้เอานะมีเฮ้ยโหโอเคสว่านทำไมมันถึงแตกออกแบบนี้เดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรที่มีประโยชน์ตรงนี้สิอ๋ออะไรนี่อะไรนี่โอเคอ้อโหของมีประโยชน์ผมเจอแล้วครับมีหลายที่เลยที่เราต้องใช้ตัวนี้ในการตัดนะครับหนึ่งก็คือในห้องน้ำนะครับแล้วก็มีตู้ตรงห้องครัวครับที่มีโซ่คล้องอยู่นะโอเคเราทำให้เครื่องนี้ทำงานก่อนดีกว่าสับสวิตช์จ้ะยังไงอ่ะโอเคเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับเอาใหม่โอเคเรียบร้อยมี2อันนะครับก็ไม่ยากนะครับเดาๆเอา
เดาๆแล้วก็จำนิดๆนะครับผมโอ้แล้วก็จำยากซะด้วยนะเนี่ยโอเคเอ้าไม่ใช่เหรอเรียบร้อยเพื่ออะไรเนี่ยเดาไม่ถูกเลยครับเอาไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันมีกล่องที่ขึ้นสนิมครับคือเอามาตัดเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงป่าวเดี๋ยวนะผมไปดูก่อนโอเคไม่มีอะไรปลอดโปร่งเดี๋ยวผมไปเอากล่องก่อนนะครับกล่องแปลว่าใช่นะเรื่องกล่องแล้วก็รูปภาพอะครับโอเคกล่องนี้แหละที่เปิดไม่ได้นะครับเอานี้ไปด้วยเผื่อตัดได้ ตัดทุกอย่างที่มันรู้สึกว่าจะตัดได้ครับไม่มีอะไรแล้วไปโหเสร็จ10อันพอดีเลยครับเอาเก็บก่อนไหมหาอะไรที่ไม่มีประโยชน์ที่ไม่มีประโยชน์เหรอแฉลงเดี๋ยวต้องไปงัดข้างบนนะครับแหวนแหวนต้องบูชายันหรือเปล่านะตัวนี้ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับจะค่อยเอาไปตัดแล้วกันนะจอบอะครับผมว่ามันเยอะไปรูปภาพโอเคไดอารี่เอาล่ะไปปิดอีกแกเอ้ยมีคนชอบปิดตรงประตูแฮะปิดทำไมแล้วยังไม่เสร็จงานโอเคไปเอาล่ะมีประตูเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเป็นประตูห้องลงไปชั้นใต้ดินนิดหน่อยเองนะครับเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างผมว่าใช่นี่แหละโอ้ใช่ครับผมตัดเลยนะแกะไม่ออกก็เปิดดูหน่อยซิมีอะไรโอเคปริศนาเริ่มค่อยๆคลี่คลายทีละนิดนะครับนี่ต้องเป็นเหยื่อของเมดิสันแน่ๆรูปภาพเหยื่อนะครับซึ่งเราดูไม่ออกเลยนะช่วงขาเหรออ๋อนี่ไงช่วงภาพเป็นภาพพวกชิ้นส่วนอวัยวะร่างกายต่างๆนะครับอีก4ใบพอดีเลยนะครับเพราะเรามีโอเคเข้าไปแล้วเรามีตัวนี้ด้วยครับนี่อีก2อ้าวก็แค่6อ่ะดิขาดอีก1นะครับที่เป็นรูปภาพของอวัยวะอะครับเมื่อกี้มี2นะครับ3 4 5 6ยังไม่ครบนะครับมีทั้งหมด7อันน่ะโอเคเรามีแหวนแล้วขาดขี้เท่าด้วยนะโอ้ยเอานะค่อยๆนะครับอึ๊บใส่ไปสิเอาใส่ได้ด้วยครับเอาวางทั้งกล่องเลยนะเสร็จแล้วอ่ะแล้วอีกกล่องนึงมีกล่องนึงโอ้โหเอาที่เหลือก็แหวนนะสิครับที่เหลือก็แหวนและขี้เท่าอ่ะแหวนเสร็จแล้วโอ้ประตูปิดจ้ะครบแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ดิขาดรูปอวัยวะอีก1อย่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันต้องหาตัวเลข4หลักเพื่อเปิดประตูนี้พวกเขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งอะไรอ่ะหาตัวเลข4หลักแล้วเพียบเลยครับเหมือนมีคนอยู่ข้างในเดี๋ยวนะหรือว่าพ่อเราโดนขังอยู่ข้างในนั่นนะครับเดี๋ยวก่อนดิไม่มีอะไรนะครับเราไปที่ค้างคาอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ย
เทปที่3นะครับโอเคห้องไต่หลังคายังไม่ได้ไปเลยผมฟังเทปแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องราวเริ่มมันเริ่มเข้มข้นขึ้นนะแล้วก็อยากเปิดไปขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยจ้ะใส่ไปเลยจ้ะจอห์นข้าต้องเน้นให้เจ้าฟังว่าปีศาจพวกนี้อันตรายแค่ไหนฉันได้เห็นการไล่ผี 2-3 ครั้งในสมัยของฉันไม่ใช่ทุกคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่และนั่นทำให้พวกมันแข็งแกร่งกว่าเราพวกมันสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองกับเราพวกมันสนุกกับความกลัวของเราทำให้เราเจ็บปวดและพวกมันก็ชอบมันให้พลังแกะให้พวกมันมันให้พวกมันแข็งแกร่งเหรอเมื่อหนึ่งในพวกมันจะอยู่กับพวกเราคนใดคนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดพวกมันเล่นกับร่างกายจิตใจของเราจนกว่ามันจะพบสิ่งที่มันกำลังมองหาพวกมันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพวกมันอยู่นอกเหนือทุกสิ่งที่เรารู้จอห์นฉันขอวิงวอนเธอขอความช่วยเหลือฉันจะสืบเรื่องผู้หญิงที่เธอเล่าให้ฉันฟังเมดิสันเฮลฉันจะติดต่อทันทีที่เจอบางอย่างเก็บข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ให้ห่างจากลูกชายของเธอกำจัดกล้องตัวนั้นทันทีที่เธอได้รับข้อความนี้แต่ได้โปรดระวังด้วยถ้าลูกของเธอได้ติดต่อกับปีศาจสิงสู่นี้แล้วอะไรอ่ะชีวิตของเขาของเธอและครอบครัวของเธออยู่ในอันตรายแม่ชาแนลฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันต้องหาทางจบเรื่องนี้ให้ได้บ้าเอ้ยโอ้โหมันไหม้โอ้ยอะไรไหม้ร่างกายของฉันโอ้เหมือนถูกเผาไหม้รูปเขาสัตว์รูปตัวเฮชฮะเขาสัตว์ฉันคิดว่าเคยเห็นอะไรแบบนี้ในบ้านโอเคก็คือที่เมื่อกี้นะครับเราได้ฟังก็คือเหมือนเขาบอกว่าปีศาจเมดิสันเฮลนะครับสิงสู่อยู่ในกล้องนะครับกล้องของเรากล้องอาจจะเป็นสิ่งของที่มีความทรงจำหรือผูกพันกับเมดิสันเฮลก็ได้นะครับแล้วปู่หรือย่าเราเนี่ยครับให้เป็นของขวัญวันเกิดเรานะครับตอนอายุครบรอบอายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจเป็นของวันเกิดเราแล้วเราก็ได้กล้องนั้นมาอาจจะเราอาจจะได้แล้วถ้าไปทำอะไรบางอย่างก็ได้ครับจำพาร์ทแรกที่เปิดมาได้ไหมครับพอเราบอกว่าเราไปทำอะไรกับครอบครัวเหมือนกับว่าเราไปทำแบบเราน่าจะไปทำอะไรสักอย่างนะครับแม่กับชาแนลชื่อน้องสาวเรานะครับโอเคเดี๋ยวนะผมต้องไปที่ห้องใต้ดินก่อนเอาชาแนลไปงัดก่อนนะครับแล้วก็รูปใครตกมาเนี่ยเอาชาแนลไปงัดก่อนนะครับแล้วก็ไปหาที่เป็นเขาตรงนี้หรือเปล่าถ้ามีเขาก็มีแค่อย่างเดียวนะครับตรงนี้เลยนี่ไงเขาแล้วก็มีภาพถ่ายอยู่ด้วยนะครับตอนนี้แมลงสาบเพียบเลยจะผมขอขึ้นไปข้างบนแป๊บเดียวผมขอไปงัดดูก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่ใต้แผ่นไม้นั้นๆ นะครับโอ้ยเอาละไปละค่อยๆไปพาร์ทนี้เหมือนเป็นพาร์ทไขปริศนานะครับไม่ได้ระทึกเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาไขปริศนาที่มันค้างทำไมโต๊ะมันเลื่อนเองเดี๋ยวงัดก่อนงัดได้เราแวงไปหมดแล้วมีอะไรจ้าเอ๋โอ้โหเทปถ้าเธอพบสิ่งนี้อย่าฟังโอ้โหอย่าฟังโอ้เรามาถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรเลื่อนทำไมอ่ะเลื่อนทำไมอ่ะครับมีตัวเลขเพียบไปหมดเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คำใบ้ใช่ไหมโอเคเมื่อเธอพบสิ่งนี้แล้วอย่าฟังเอาไงดีครับผมเราจะเชื่อในคำเตือนในเทปไหมเราไปฟังทีหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอไปจัดการกับไอ้เขาที่ว่าเราได้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยโอเคถ่ายรูปก่อนเลยหรือฟังก่อนดีหรือถ่ายรูปก่อนดีถ่ายรูปเลยแล้วกันนะ
บรรยากาศจะเอ๋จะเอ๋ถ่ายรูปแล้วถ่ายแล้วโอเคเฮ้ย3หรือว่าอันนี้คือคำใบ้ no. ไม่นะไม่อีกแล้ว no. อีกแล้วไม่ไม่ไม่โอ้โอ้ป๋าเอ้ยฉันไม่รู้สึกถึงนิ้วมือฉันเลยโอ้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันแย่แล้วแย่แล้วลูก้าเขียนอีกแล้วเขียนอีกแล้วไฟสีแดงไม่รู้มันหมายความว่ายังไงมีไฟแดงแต่ทุกอย่างมืดไปหมดมีไฟแดงแต่ทุกอย่างมืดไปหมดนะครับไม่รู้เลยเดี๋ยว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 แค่นี้เหรอเราถ่ายได้ตัวเลขนะครับแปลว่าเป็นคำใบ้นะตัวเลขได้ตัวแรกมาคือ3เนี่ยเลข3ชัดๆเลยนะมีตัวเลขอื่นๆอีกไหมอ่ะถ้าจะเป็นคำใบ้เกี่ยวกับที่เราจะไปไขปริศนานะครับไม่นะเพิ่งเห็นเป็นคำเป็นตัวเลขก็ครั้งนี้แหละครับเดี๋ยวนะไอ้ไฟแดงเหมือนเราเคยเห็นนะแต่ผมจำไม่ได้ฮะที่ไหนเนาะไฟแดงแล้วก็จะมีคล้ายๆกับนาฬิกาแขวนผนังนะครับแต่ผมนึกไม่ออกเดี๋ยวก่อนไฟแดงห้องปู่ไหมไม่ใช่ห้องปู่ก็ต้องเป็นห้องอีกห้องนึงเดี๋ยวนะแต่ผมขอเปิดฟังเทปนี้ก่อนแล้วกันเขาห้ามฟังอ่ะแต่ผมก็อยากรู้อ่ะเราก็อยากรู้จริงๆนะเนาะฟังกันนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งเทปห้ามฟังเสียงใครร้องไห้ฉันเสียสติไปแล้วย่าเหรอฉันไว้ใจใครไม่ได้ไม่แม้แต่อัลเบิร์ตปู่ไว้ใจแม่ไว้ใจปู่ด้วยนะโอ้โหถ้าเธอฟังเรื่องนี้บูนีสเป็นของจริงคืออะไรบูนีอ่ะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ป่วยและฉันรู้ว่ามันมีเวลาเหลือไม่มากไอ้บ้านั่นฉันรู้สึกว่ามันหายใจอยู่ข้างหลังฉันร้องเพลงบ้านั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในหัวของฉันโอ้ย่าเราอึดอัดมากครับเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้โอ้บูนีสอยู่ข้างหลังและจะพบสิ่งที่เขาตามหานานมากแล้วคนเดียวที่เขาควรอยู่เป็นเพลงบูนีสอยู่ข้างหลังและจะพบร้องเพลงอยู่นะครับตอนนี้ย่าเราร้องเพลงอยู่สิ่งที่เขาตามหาห้องทั่วห้องครัวที่เขาแต่งเพลงนี้เพื่อเธอเท่านั้นสิ่งที่เขาตามหาทั่วห้องครัวอุ้ยน่ากลัวเกินไปแล้วเดี๋ยวนะห้องครัวสิ่งที่เขาตามหาทั่วห้องครัวเกี่ยวกับบูนีเหรอเรียกบูนี่หรือบูนีสโอเคเรามาแล้วมีแล้วเรามีที่ตัดเหล็กแล้วตัดจ้ะแล้วทำไมถึงต้องล็อกด้วยนะครับแค่นี้เนี่ยนะไม่ใช่แล้วมันใช่สิ่งที่เราที่เขาตามหาแล้วครับแบบนี้มันมีอยู่ที่เราต้องใช้กรรไกรตัดเดี๋ยวนะห้องน้ำโอเคเราไขปริศนาก่อนไอ้ปริศนาไฟสีแดงเนี่ยผมนึกอยู่เดี๋ยวนะผมดูห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับมันมีที่เขาห้ามเหมือนกันนะห้ามใช้ห้องน้ำห้ามใช้อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรนะครับนี่ไงบูนีเป็นของจริงนะนี่ไงตัดได้ไหมได้ดิครับเป็นโซ่อะโอเคตัดได้นะครับตัดได้ห้ามใช้เราไม่ได้ใช้นะเราจะตัดเราอยากรู้มีอะไรข้างในนะครับถึงล็อกขนาดนี้ล็อกแบบล็อกตายเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยว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 ตกใจ
เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาแล้วไงเอาแล้วไงฉันต้องบอกเธออีกครั้งไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันพอแล้วกับเรื่องเหลวไหลเอาเบิร์ดฟังฉันนะมันก็แค่หนังสือหนังสือก็โง่เล่มนึงอลิซาเบธเห็นไหมไม่มีใครอยู่ที่นี่มันไม่มีอยู่จริงมันไม่ใช่ของจริงหูยเหม็นมากปิดก่อนฉันรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันมันเกี่ยวกับมันฉันแค่รู้เฉยๆมันเป็นโรคนะอลิซาเบธเธอป่วยเพราะเธอเห็นแก่พระเจ้าฉันไม่ได้ป่วยเธอจะจบลงด้วยการสูญเสียความคิดของเธอถ้าเธอไม่หยุดหนังสือเล่มนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับความเจ็บป่วยของเธอฉันหวังว่าเธอหยุดทำตัวเหมือนเด็กหยุดซ่อนของของเราและกินยาเนี่ยนั่นเธอซะให้ตายสิเธอกำลังคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเหรอเธอคิดว่าดวงตาเหมือนฝุ่นนั่นเหรอฉันบอกได้เลยนะว่าสิ่งนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นกับฉันพอได้แล้วหยุดทำตัวเหมือนเด็กสิบขวบแล้วเข้าไปนอนได้แล้วน่าจะเป็นปู่ย่าทะเลาะกันนะครับตอนนี้ทุกอย่างเริ่มต้นในวันที่เราทันหนังสือนั่นมามันป่วยเป็นโรคร้ายอลิซาเบธเธอป่วยถ้าเธอไม่เชื่อฉันฉันจะออกไปจากที่นี่ฉันพอแล้วและฉันจะพาจอห์นนี่ไปด้วยเราไม่ได้จะอยู่ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอเดี๋ยวนี่มันนี่มันมากเกินไปแล้วเธอหวาดระแวงอยู่นะนี่มันตีสี่แล้วนะอลิซาเบธแค่กลับไปนอนที่เราจะปลุกจอห์นนี่ไม่เอานะเราคุยเรื่องนี้กันตอนเช้าก็ได้เธอต้องเสียใจกับเรื่องนี้แน่เธอจะจบลงด้วยลำพังและแค่นายกับนาฬิกาเงี้ยวของนายปู่กับย่าทะเลาะกันรุนแรงเหมือนกันนะครับยังล็อกอยู่เลยโอ้ยใครเคาะใครเคาะประตูใครเคาะประตูไม่ไปแล้วบ้านนู้นน่ะโอ้ยเดี๋ยวไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วบ้านนู้นน่ะไม่รู้ใครเปิดมานะครับโอเคเราไปหาไฟสีแดงไฟสีแดงนะครับผมนึกก่อนห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้ทางนี้ครับที่จะมีไฟสีแดงอยู่โอเคมันล็อกอยู่ใช่ไหมใช่โอเคค่อยๆไปค่อยๆไปมันถูกล็อกนี่ตรงนี้ใช่ดินี่ไงไฟสีแดงโอ้ยขนลุกมันขนลุกอะไรด้วยนะงัดตัดได้ไหมงัดไม่ได้ตัดก็ไม่ได้นะครับไฟสีแดงใช่ไหมไฟสีแดงใช่ไหมไม่ใช่ฮะหรือเขาเป็นคำใบ้ให้เรามาตรงนี้อีกรอบหนึ่งหกเหรอขวาหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซ้ายห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้ฮะคำใบ้หากคุณต้องการชุดค่าผสมนะครับดูนะว่าจะหาได้ที่ไหนอะไรวะไม่เข้าใจไม่น่าจะใช่หรอครับเพราะผมเราทำกันมาแล้วนะนาฬิกามีคำใบ้ไหมเนี่ย8118234ไม่ใช่นะเบอร์โทรศัพท์ไม่มีคำใบ้อะไรเลยเกี่ยวกับที่นี่โอเคไม่มีก็ไม่มีแล้วไฟสีแดงต้องทำยังไงครับมันเหมือนไฟฉุกเฉินน่ะหรือว่าเราต้องไปดับไฟแต่ว่าไฟสีแดงก็มีตรงนี้ก็มีแค่ที่เดียวเหรอครับตรงอื่นก็ไม่ได้มีนะไอตัวที่คล้ายๆกับอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเวลาไฟดับอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องลองไปตัดไฟนะครับแต่ปกติมันตัดไม่ได้ผมเคยไปจิ้มแล้วมันบอกว่ายังไม่สามารถปิดไฟได้แต่ต้องไปลองดูรอบนี้นะครับโอเคนะไปเราค่อยๆเสียงดังค่อยๆไปทีละเปาะงัดได้นะเนี่ย
เสียงนาฬิกาเดี๋ยวเราลองไปที่ว่าก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามีของพอเหลือเฟืออยู่นะใช่ไหมนั่นไงไม่มีเครื่องหมายที่ห้ามปิดแล้วนะครับนั่นไงครับปิดแล้วฉันกำลังทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยน่าจะทำถูกแล้วก็ได้นะลูก้านี่ไงไฟสีแดงแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยออดประตูออดประตูทางไหนทางไหนนะต้องไปที่ประตูหน้าประตูหน้าอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวประตูหน้าประตูหน้าทางนี้มันมีครั้งหนึ่งที่เคยบอกว่าทางออกอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันจะเอ๋ใช่ไหมผมมืดเกินอ่ะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยป่าเอ้ยมีตัวเลขไหมไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอ้ยหัวใจจะวายเดี๋ยวดิกดกิ่งโอ้โหกดเอ้ยไม่มีแล้วไปเดี๋ยวผมจำทางไม่ได้โอเคเตรียมใจมันต้องมีอีกไหมไม่มีวิ่งทางนี้มันต้องมีต้องคิดเสมอว่ามันจะมีเออโอเคแบบนี้เราจะไม่กลัวเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ตกใจไม่งั้นแย่นะเราแย่นะอุ้ยเปิดแล้วทางออกไหมทางออกใช่ไหมไม่กล้าไปทำไมทางออกแล้วมันไม่เหมือนทางออกอะโอเคลองไปดูนะมันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นภาพถ่ายส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เธอกำลังทำอยู่หรือถ้าเธอเพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อเป็น อมตะเหตุการณ์ลิฟอะลิฟเฉยเลยตามแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการผู้หญิงอายุ43ปีเมดิสันเฮลต้องจะฆ่าคน7คนไม่มีทางหนีชลิตตำรวจแจ้งความก่อนได้รับแจ้งสังหารหมู่สิ้นสุดลงจากเหยื่อรายที่4ยังไม่ทราบว่าเธออยู่ภายใต้อิทธิพลของยาใดๆหรือไม่เป็นลิฟมี5ชั้นนะครับหรือถ้าเป็นพิธีกรรมคาถาแนะนำหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหนังสือที่เกิดเหตุมีสายลับแปลกๆเทียนสัตว์ที่ตายแล้วและหนึ่งในรายละเอียดที่น่ากลัวที่สุดรูปถ่ายของแขนขาที่แยกชิ้นส่วนของเหยื่อของเธอเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ถ่ายภาพศพในขณะที่ทำลายพวกเขามันยังไม่ชัดเจนว่าภาพถ่ายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เธอกำลังทำอยู่หรือว่าเธอแค่ถ่ายภาพเพื่อเป็นเหตุการณ์อ๋อย้อนไปย้อนมานะครับคาบข่าวโอเคฆ่าคน7คนนะครับเมดิสันเดี๋ยวนะเป็นข่าวที่วนไปวนมาเราห้ามกดอ๋อแล้วกดชั้น1ได้ไปชั้น1ก่อนเลยผมขอไปสำรวจทีละชั้นแล้วกันนะครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเธออยู่ภายใต้อิทธิพลของยาใดหรือไม่อ๋อเหยื่อรายแรกเป็นพ่ออายุ75ปีเมดิสันทำลายร่างกายของเขาในลักษณะที่ใบหน้าของเขาไม่สามารถจดจำได้ศพของเขาถูกพบเป็นชิ้นๆในบ่อน้ำพร้อมกับศพอื่นๆจนตอนนี้ยังไม่พบขาซ้ายและ3นิ้วของเขาขาซ้ายและ3นิ้วเหยื่อรายแรกอ๋อกลับมาแล้วครับวนมาแล้วโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลดเสียงภาคหน่อยนะเหมือนเสียงมันจะดังนะอ๋อเริ่มเงียบแล้วยังไงครับเราฉันสงสัยว่าตัวเลขเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไร1 2 3 4นะครับถ่ายได้ฟังดูเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหว1อะไรอ่ะเหยื่อแล้วแหละอายุ75ปีคนนี้อายุเท่าไหร่75ปีคนนี้อายุ55นะครับเกี่ยวกับตรงนี้ไหมอ่ะเหยื่อรายแรกอ๋อนี่ไงเป็นพ่อเธออายุ75ปีของเธอโอเคเราถ่ายก่อนเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข1แทนนะครับ
1987อ๋อเป็นเหตุการณ์ที่เมดิสันเฮลทำการฆาตกรรมนะครับครั้งแรกเลยแต่ไม่ใช่ฆาตกรรมหมู่นะผมเข้าใจผิดแต่เธอไอ้นี่เยอะไปหน่อยเธอฆ่าคนเยอะมากนะครับ7คนโอเค1อยู่ตรงนี้นะครับศพรายแรกเงี้ยเหรอโอเคโอเครายแรกเป็นพ่อของเธอนะฆ่าพ่อตัวเองนะครับโหดจังวะไปชั้นที่2กันดีกว่าโอ้ยไม่สามารถจดจำใบหน้าพ่อได้เลยนะโหดจังเลยอ่ะหลายชั่วโมงต่อมาฮะหลายชั่วโมงเองเหรอเหยื่อที่2คือแม่หลายชั่วโมงต่อมาเมดิสันยังคงทำลายร่างกายของเธอก่อนที่จะกำจัดมันเหยื่อรายที่2คือแม่ของเธออายุ71ปีตามรายงานของตำรวจเมดิสันตัดขาทั้ง2ข้างของเธอในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่โอ้โหผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตเนื่องจากการสูญเสียเลือดอย่างมากหลายชั่วโมงต่อมาเมดิสันยังคงทำร่างกายโอ้ยโหดเกินแล้วมันมืดขนาดนี้จะรู้เรื่องเหรอเนี่ยอุ้ยโอเคถ่ายรูปไหนเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะครับแม่ของเธออายุ71ปีอุ้ยไปแล้วอ่ะศพหายศพหาย71ปีนี่มีอะไรขอดูหน่อยสิ1987อีกแล้วอ่ะนี่ไงจูดิธเฮลไม่รู้วันเกิดนะครับรู้แต่วันตายเลยเนี่ยแหละจูดิธเฮลนะครับแม่ของเธอแม่ของเธอใช่ไหม2นะครับโอเคศพที่2ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับเรามาไขปริศนาร่วมกันนะครับผมว่าใช่นะโอเคไปต่อไปชั้นที่3เลย1 2 3ไปมีเหยื่อทั้งหมด7รายนะครับรายแรกคือพ่อของเธอรายที่2คือแม่ของเธอนะครับสังเกตเนื้อขาวจะเปลี่ยนไปแต่ละชั้นนะครับชายหนุ่มเสียชีวิตทันทีที่ร่างกายของเขาถูกแยกเป็นชิ้นส่วนเช่นกันเหยื่อรายที่3เป็นชายอายุ27ปีเมดิสันตีหัวของเขาด้วยวัตถุมีคมซ้ำๆชายหนุ่มเสียชีวิตทันทีร่างกายของเขาถูกแยกชิ้นส่วนเช่นกันเหยื่อรายที่3อายุเป็นเพียงตัวเลขนี่ไงเล่าอายุ27ปีไม่เห็นอะไรนะครับไม่เห็นอยู่นะไม่เห็นอะไรอายุ27ปีเหยื่อรายที่3เธอก็ขยันฆ่าเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าคนที่เป็นฆาตกรนี่เขานึกยังไงอยู่นะเอ้ารูเล็กบางทีฉลาดทำลายกระแพงด้วยอะไรบางอย่างมีค้อนมีแฉลงมีกรรไกรพร้อมอ่ะเอาอะไรอ่ะแฉลงงัดกันเลยไม่ได้นะครับค้อนโอเคหูมีประโยชน์มากโอเคอายุ27ปีนะครับ1960ถึง1987ใช่เลยนะครับแร็กฟลักเชอร์นี่คือเหยื่อรายที่3ของเธอโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเลข3นะครับเสาตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาหมุนเพื่ออะไรนะครับอาจจะหมุนไปต้องไปดูชั้น5นะชั้น4ชั้น5นะครับโอเคเหยื่อรายที่3แล้วต่อไปก็เหยื่อรายที่4มีทั้งหมด7รายนะครับมีใครบ้างเนาะศพของหญิงสาวถูกพบโดยจำไม่ได้มากกว่า13ชิ้นโหโดนผ่าเยอะเลยครับเละเลยครับ13ชิ้นเลยนะครับเหยื่อรายสุดท้ายเป็นผู้หญิงอายุ35ปีเอ้ารายสุดท้ายเมดิสันแทงเธอที่ประตูหน้าบ้านของเธอเองเพื่อนบ้านเห็นเธอลากศพเข้าไปในบ้านและแจ้งตำรวจศพของหญิงสาวถูกพบโดยจำไม่ได้โหลองคิดดูนะครับว่าเพื่อนบ้านเห็นผู้หญิงคนนึงวิ่งไปแทงเพื่อนบ้านเราต่อหน้าต่อตาแล้วก็ลากศพของเธอเข้าไปในบ้านโอ้จะโหดเกินไปไหมเนี่ยอายุเท่าไหร่นะส่วนสุดท้ายอึ๊บแค่นี้นะ13ชิ้นน่ะอุ๊ยอะไรอะอะไรอายุ35ปีทุบไปเพื่อนบ้านลากศพเห็นเธอลากศพไปในบ้านนะครับ
อ๋อเห็นมันเห็นแวบๆอยู่นะต้องถ่ายต้องถ่ายต้องถ่ายอยู่อะไรวะแกอะไรไม่ใช่ฉันเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะครับ1952 1987อายุ35ปีใช่เลยนะครับลินเจมี่โอ้น่าสงสารเธอจริงโอเคถ่ายก่อนถ่ายแล้วนี่โอเคไปไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมชั้น4ชั้น5ไม่ใช่อยู่เนื้อข่าวก็บอกแบบนี้อย่างเดียวเลยนะครับแกโอเคนี่คือชั้น5ชั้นบนสุดชั้นบนสุดไม่มีตัวเลขในเสาต้นนี้ในที่นี่ไม่มีตัวเลขนะครับโอเคไปดูหน่อยมีอะไรวะเนี่ยยูอะไรเราไม่มีภาพถ่ายกระจกอะไรก็อยู่วะไม่มีอะไรเลยครับชั้น5ไม่มีอะไรครับผมมีแต่กระจกมีโอ้โหต้องถ่ายกระจกไม่เห็นเราเห็นเก้าอี้เฮ้ยเดี๋ยวเห็นเก้าอี้หุยถ่ายรูปเหรอหรือว่าหมายถึงว่าเหยื่อคือเราเหรอเราคือเหยื่ออีกคนนึงนี่ไงเราหุยก็ยังไม่มีตัวเลขอยู่ดีนะครับเฮ้ยนี่เลข1คำใบ้นะครับเมื่อกี้เลข3คราวนี้เลข1เฮ้ยเราเจอคำใบ้เป็นตัวเลขแล้วแฮะอะไรอ่ะกุญแจเดี๋ยวนะกุญแจนาฬิกาโอเคไขนาฬิกาเหรอไม่มีอ่ะยูอะไรเราบรรยากาศไม่ดีเลยนะครับไปดีกว่าโอ้ยโหภาคนี้เพลินเลยนะครับไม่รู้ว่าเล่นไปนานแค่ไหนแล้วนะมันจะยาวเกินไปแล้วโอเคโหดูดิหลอกหลอนตลอดเลยยูโอ้ยแวบโอเคเดี๋ยวลิฟต์ค้างหลังพิงกำแพงไว้ครับปลอดภัยสุดเชื่อผมโอ้ยไปโอ้โหเสียงหลอนจริงเลยเดี๋ยวโอเคเราได้กุญแจนาฬิกามาแล้วนะครับนาฬิกามันเหมือนกุญแจห้องมากกว่าโอ้โหไงเรานั่นไงเรารู้อยู่แล้วล่ะนะว่ามีอ่ะอันนี้เราต้องรอเลยนะครับเราไว้ใจไม่ได้นะครับเราต้องคิดว่ามีตลอดเลยที่มืดๆเนี่ยสิ่งที่เราจินตนาการไว้เนี่ยใช่เลยไม่ถ่ายจ้ะโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะไปเปิดไฟก่อนได้ไหมอ่ะฮะลูก้าห้องที่เป็นห้องนี่ไงห้องนาฬิกาฉันควรจะเปิดเครื่องฮะฉันควรจะเปิดเครื่องใหม่ก่อนโอเคเปิดไฟใช่ไหมโอเคเอาละเฮ้ยเหนื่อยด้วยนะครับรอบนี้อาการภูมิแพ้ผมกำเริบอีกแล้วก็เลยหายใจลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะเราต้องไปห้องนาฬิกานั่นไงเราจะเข้าไปเลยไหมเราพร้อมหรือยังผมว่าคลิปนี้ก็เข้าไปก่อนแล้วกันเนาะ
ี๋ยวผมหาจุดเซฟอีกทีนึงผมจะพักก่อนนะครับโอ้โหห้องปู่ห้องนาฬิกาปู่แน่เลยนะครับเนี่ยห้องทำงานใช่โอ้ยพระเจ้าพระเจ้าเดี๋ยวโอ้ร่างกายฉันมือฉันโอ้ยนี่คือสิ่งที่นักบวชพูดถึงสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นกำลังดูดเลือดฉันโอ้ TikTok นี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยที่บ้านเต็มไปด้วยนาฬิกาที่บ้านเต็มไปด้วยนาฬิกา TikTok นี่ไงล่ะที่บ้านเต็มไปด้วยนาฬิกาโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีตรงเนี้ยที่เรายังไขปริศนาไม่ได้นะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนาฬิกาเพียบเลยโอ้โหต้องถ่ายในประตูแน่นอนเลยครับต้องถ่ายประตูนี่ตัดได้โอเคตัดได้ฮึบซ้าย3แล้วก็อะไร12เนี่ยสักอย่างนะครับซ้าย3ซ้าย12หรือไงไม่เข้าใจการผสมผสาน3ซ้ายแล้วก็12นี่ไงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงเนี้ยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะห้องที่มีแต่นาฬิกาเต็มไปหมดปู่เคยทำงานที่นี่โอ้เยอะแยะเลยนะครับผมอยากได้ที่เปิดไอ้นาฬิกาจังโอเคเราถ่ายรูปเอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันล็อกอยู่อ้าวเอาแล้วเรามีอะไรที่แปลกแยกขึ้นมาก็คือรูปภาพของมีแค่รูปภาพนาฬิกาฉันจำไม่ได้ว่าวาดรูปพวกนี้ตอนไหนนี่ฉันจะบ้าเหรอไม่ใช่ห้องนี้นะครับแต่ว่าเราวาดรูปนาฬิกาแล้วนาฬิกาเยอะแยะมากมายเลยนะที่เนี่ยมันมีแบบที่เราไม่ได้เตรียมตัวด้วยนะโอเคผมว่าเราจะพักพาร์ทนี้ตอนนี้แหละแต่ปัญหาคือมันยังไม่เซฟไงโอเคงั้นเราจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าพาร์ทน่าจะเริ่มตรงไหนนะครับก็น่าจะไม่ไกลมากจากตรงนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้นะครับพาร์ทนี้มันไม่ได้แบบมาอีกแล้วยืนอยู่เฉยๆก็ไม่ได้มันไม่ระทึกขวัญอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นการไขปริศนาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะครับก็พูดอะไรไม่ได้แล้วนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆแล้วพบกันใหม่นะครับผมว่าพาร์ทหน้านี้น่าจะใกล้ละใกล้ถึงความจริงกันแล้วนะครับเราโอเคครับผมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ